กับท่านตอนนี้ก็ร่วมชะตากรรมเหมือนกันตั้งพรรคมาก็ถูกยุบเหมือนกันโดนตัดสิทธิ์เหมือนกันหรืออีกอย่างเดียวไม่รู้เขาจะให้ผมไปอยู่เมืองนอกเมื่อไหร่การเมืองมันมีเวลาของมันการเมืองมันลึกซึ้งมันสลับซับซ้อนมันยอกย้อนกลอุบายถ้าไม่เข้าใจมันก็ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองใครอยากเป็นนักการเมืองใครจะไปสังกัดนักการเมืองแต่ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะก็เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟใครที่อยากจะเป็นอ้างตัวเองว่าเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวแต่ไม่รู้กุศโลบายทางการเมืองหรืออุบายทางการเมืองติดคุกติดตารางหลายคนเสียชีวิตตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาและรอบนี้คงเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับสิ่งที่ผมเรียนไว้และมันฟลุกที่ผมเรียนมาตลอดว่าทั้งทักษิณทั้งธนาธรทั้งปิยบุตรส้มแดงมันเป็นพวกเดียวกันวันนี้คงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วกับมังสวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะฮะเริ่มต้นต้องกราบขอบพระคุณหุ้นส่วนทุกท่านฮะที่ร่วมกันสนับสนุนสถานีสนับสนุนสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับผ่านมูลที่โฮลี่นะครับที่ปรากฏว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือเรื่องของน้ำท่วมสตูดิโอซึ่งใช้งบประมาณ 190,000 บาทนะฮะก็คือแบ่งเป็นค่าทำปรับปรุงแก้ไขเนี่ยประมาณ 150,000 บาทอีก 40,000 บาทก็เป็นเงินเดือนพนักงานทุกๆ15วันซึ่งหุ้นส่วนก็จะร่วมการสนับสนุนทุกๆเดือนเนี่ยนะทุกๆ15วันก็จะจัดหมุนคนละไม้คนละมือเราต้องจ่ายให้กับทีมงาน 40,000 บาทนะครับก็ตอนนี้นะฮะฝ่ายบัญชีก็บอกรายงานว่าได้เงินงบประมาณมาแล้ว 162,000 บาทโดยประมาณนะครับต้องกราบขอบพระคุณหุ้นส่วนเป็นอย่างสูงฮะที่ร่วมกันคนละไม้คนละมือนะฮะในช่วงที่เกิดน้ำท่วมสตูดิโอฮะสูงประมาณสักหัวเข่านะหน้าสตูดิโอก็สูงประมาณเอวตอนนี้น้ำผ่านไปนะฮะเราก็ค่อยๆปรับปรุงสตูดิโอตอนนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่เริ่มดำเนินการนะครับเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของปิยบุตรเรื่องของทักษิณตอนนี้จับโป๊ะได้เลยทุกอย่างเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าฝั่งเสื้อส้มกับเสื้อแดงเป็นพวกเดียวกันวันนี้ตั้งใจแวะมาซื้อหนังสือท่านโดยตรงครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์มิตรนะครับลองอ่านดูแล้วคอมเมนต์ด้วยจะได้ก็ในฐานะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกนะฮะที่ส่งมอบนโยบายได้สำเร็จครับก็เลยตั้งใจอยากจะมาซื้อแล้วก็มาขอลายเซ็นนะครับท่านโดยตรงครับท่านทักษิณสบายดีนะครับสบายดีครับสบายดีครับวันนี้ดีใจครับคนต่อแถวยาวมากเลยครับยาวนั่นสิฮะผมแล้วก็มันอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเขียนเร็วก็ไม่ได้ครับต้องเขียนยกคำหนึ่งก็ค่อยเขียนไวไม่ได้มันเลยช้าไปหน่อยครับผมครับครับก็อวยพรท่านนะฮะขออนุญาตอวยพรท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วมีโอกาสก็เราคงได้พบกันครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านครับท่านมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักประชาธิปไตยต่อต้านฝ่ายสืบทอดอำนาจเผด็จการตอนนี้อยู่ไหมครับคือประชาธิปไตยต้องอดทนนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในประเทศที่ทหารชอบถือโอกาสเข้ามาแย่งประชาธิปไตยประชาชนเป็นเนืองๆดังนั้นคนแต่ถ้าฝ่ายประชาธิปไตยยังยึดมั่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะประชาชนนะฮะและเชื่อมั่นในประชาธิปไตยเนี่ยก็มันก็บ้านเมืองก็น่าจะไปได้ดีกว่านี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนเราต้องเอาประชาธิปไตยคืนมาหลังการเลือกตั้งคราวหน้าต้องเป็นประชาธิปไตยคืนมาให้ได้ขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้านนอกผมก็ขออนุญาตแซวกันเล่นๆว่าผมกับท่านตอนนี้ก็ร่วมชะตากรรมเหมือนกันตั้งพรรคมาก็ถูกยุบเหมือนกันโดนตัดสิทธิ์เหมือนกันหรืออีกอย่างเดียวไม่รู้เขาจะให้ผมไปอยู่เมืองนอกเมื่อไหร่คงไม่ถึงขนาดนั้นละครับเพราะว่าครับครับเจ้านายเราก็อยากเห็นบ้านเมืองสงบครับครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณท่านมากครับไม่รบกวนเวลาครับมีอีกหลายคนต่อแถวครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับปรากฏว่าเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมา
นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับบูธ I39 นะครับซึ่งเป็นบูธของมูลนิธิไทยคมของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมจัดกิจกรรมแจกลายเซ็นผ่านเชเลปรินเตอร์ให้กับผู้ที่มาซื้อหนังสือทักษิณชินวัตรนะครับชุดแอนด์ชุดนะฮะซึ่งเป็นหลักคิดเขาว่าอย่างนั้นหลักการและหลักคิดซึ่งเป็นหนังสือใหม่ที่ทักษิณเพิ่งเปิดตัวในงานมหกรรมหนังสือนานาชาติในปีครั้งที่27ในกิจการนะกิจกรรมมีปิยบุตรแสงกนกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่มาร่วมต่อแถวซื้อหนังสือกระเป๋าเสื้อพร้อมพูดคุยกับทักษิณว่าเป็นนายกคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับและส่งมอบนโยบายได้สำเร็จและอวยพรให้ทักษิณมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงถ้ามีโอกาสก็คงได้พบกันปิยบุตรสอบถามทักษิณว่ามีอะไรฝากถึงประชาชนคนไทยที่รักประชาธิปไตยต่อต้านฝ่ายสืบทอดอำนาจนะครับทักษิณบอกว่าประชาธิปไตยต้องอดทนนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในประเทศที่ทหารชอบถือโอกาสเข้ามาแย่งประชาธิปไตยไปจากประชาชนเนืองๆนะครับแต่ฝ่ายประชาธิปไตยยังยึดมั่นและเดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะประชาชนยึดมั่นในฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายการเมืองก็น่าจะไปได้ดีกว่านี้เขาบอกว่าขอให้กำลังใจทุกคนนะเราต้องเอาประชาธิปไตยคืนมาหลังจากการเลือกตั้งต้องเอาประชาธิปไตยคืนมาให้ได้นะปิยบุตรกล่าวว่านะนายทักษิณกับตนร่วมชะตากรรมเดียวกันพรรคถูกยุบเหมือนกันถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนกันเหลืออยู่อย่างเดียวที่ตนไม่รู้จะต้องไปอยู่เมืองนอกเมื่อไหร่นะครับทักษิณได้ตอบกลับว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าชาวไทยเรายังอยากเห็นบ้านเมืองสงบในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนปิยบุตรเป็นแกนนำฝั่งเสื้อส้มทักษิณเป็นแกนนำฝั่งเสื้อแดงและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองมาโดยตลอดปิยบุตรนะครับอยู่พรรคก็อนาคตใหม่ตอนนี้พอโดนยุบพรรคนะฮะก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิ่งที่ตามมาก็คือพวกที่อยู่อนาคตใหม่ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อพรรคก้าวไกลนะครับปิยบุตรนะครับตอนนี้โดนทั้งข้อหา112พรบคอมพิวเตอร์และข้อหาอื่นๆมากมายหลายคดีนะครับตอนนี้ปิยบุตรบอกว่าโดนยุบพรรคเหมือนกับทักษิณนะครับนิยมชมชอบทักษิณเป็นห่วงทักษิณอ้างเดโมแครซีเหมือนทักษิณอยู่ฝ่ายทักษิณที่เราได้เห็นในวันนี้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาอาจจะต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกับทักษิณเหมือนกันเอาล่ะ 4-5 ประการที่ผมเรียนไว้เนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ใช่แค่นั้นหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดทั้งเสื้อส้มเสื้อแดงพวกเดียวกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยเขาใช้หลักการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองทับหน้าทับหลังทับหน้าจะต้องเกลี้ยกล่อมแรงดีวัยรุ่นเขาเอาหลักทฤษฎีเรดการ์ดของจีนมาใช้ทำไมต้องหนังสือดิผมอธิบายอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่คือหลักเลยวันนี้ประเด็นที่อยากให้ชี้ให้เห็นให้หุ้นส่วนเห็นว่าเขาพวกเดียวกันนะฮะแม่ธนาธรก็เคยเป็นนายทุนของพรรคไทยรักไทยที่ตั้งพรรคการเมืองของทักษิณสิ่งเหล่านี้มันคงชัดเจนน่ะแต่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเมืองไม่เข้าใจกลยุทธ์ทางการเมืองจึงตกเป็นเหยื่อทางการเมืองโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาวัยรุ่นที่ไม่ประสาทางการเมืองชอบใช่เอาด้วยแต่ไม่รู้ว่านี่คือทฤษฎีทางการเมืองเพื่อหลอกพวกเขาเป็นมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองวันนี้คงชัดขึ้นนะชัดขึ้นอย่างเดียวผมบอกตลอดว่าเขาพูดเดียวกันที่ผ่านมาทักษิณก็เคยหลุดนะฮะตอนเรื่องแลนสไลด์อ่ะกฎหมายแก้ไปแก้มาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรยังไงเพื่อไทยกับก้าวไกลมารวมกันนะยังไงก็ได้เป็นรัฐบาลเขาหลุดปากกันมาน่ะแต่คราวนี้อันนั้นแค่หลุดปากคราวนี้เขาคุยกันที่เราเห็นมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเขาพูดเดียวกันเจตนาลมเหมือนกันที่ผ่านมาบอกโอ้ยทักษิณไม่เคยรู้เรื่องของมาตรา12ปิยบุตรอ่ะโดนมา112เนี่ยกี่คดีอ่ะเห็นไหมการเมืองมันลึกซึ้งนะการเมืองมันซับซ้อนนะแต่เวลาเนี่ย
มันจะทำให้เห็นเชิงประจักษ์ว่าอ๋อสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะอ๋อนี่กลยุทธ์ที่ว่าเอามาชุมนุมประท้วงแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ไปแก้มาทุนที่ว่าอ๋อพรรคของทักษิณได้ประโยชน์ดีกว่านะมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเพราะถ้ากติกาเดิมสว.ก็ต้องโหวตกติกาเดิมบัตรเลือกตั้งใบเดียวทักษิณฝั่งทักษิณก็เสียเปรียบใช่ไหมฮะโอ้จะบอกว่าจะไปเอาคนนั้นคนนี้มาเป็นนายกสุดท้ายก็กลับไปลูกทักษิณวนมาที่เดิมไล่ม็อบที่โดนดำเนินคดีอ่ะม็อบ3นิ้วอ่ะเสื้อส้มบางคนก็บอกเรียก3กีบเนี่ยเอ้าติดคุกติดตารางประกันตัวมีคดีเต็มไปหมดอ่ะใครได้ประโยชน์พวกเขาได้ประโยชน์ที่ติดคุกอ่ะไม่ใช่ฮะนี่ไงคนที่ได้ประโยชน์นี่ไงอยู่ต่างประเทศคนที่มีครอบครัวเขาได้ประโยชน์ผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะการเมืองมันมีเวลาของมันการเมืองมันลึกซึ้งมันสลับซับซ้อนมันยอกย้อนกลอุบายถ้าไม่เข้าใจมันก็ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองใครอยากเป็นนักการเมืองใครจะไปสังกัดนักการเมืองแต่ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะก็เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟใครที่อยากจะเป็นอ้างตัวเองว่าเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวแต่ไม่รู้กุศโลบายทางการเมืองหรืออุบายทางการเมืองติดคุกติดตารางหลายคนเสียชีวิตตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาและรอบนี้คงเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับสิ่งที่ผมเรียนไว้และมันฟลุกที่ผมเรียนมาตลอดว่าทั้งทักษิณทั้งธนาธรทั้งปิยบุตรส้มแดงเป็นพวกเดียวกันวันนี้คงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วกับมังหลักที่สำคัญคือการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับไทยนั้น
ถิดธงไตรรงค์ให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่